สวัสดีครับวันนี้พบกับพวกเราเฟรนลี่ออนทัวร์ตอนนี้เราอยู่กันที่จังหวัดสุพรรณบุรีซึ่งเราจะมาศึกษาเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมและการจัดการสิ่งแวดล้อมของหมู่บ้านอนุรักษ์ควายไทยอำเภอศรีประจันจังหวัดสุพรรณบุรีว่าเขามีอะไรที่หมู่บ้านอนุรักษ์ควายไทยสิ่งสภาพแวดล้อมเป็นยังไงและมีการจัดการสิ่งแวดล้อมยังไงซึ่งตอนนี้เราได้ส่งพี่บีมพิธีกรภาคสนามไปลงพื้นที่เพื่อรวบรวมข้อมูลเพื่อที่จะมาถ่ายทอดความรู้ให้กับท่านผู้ชมได้รับชมกันแล้วครับเราไปชมกันเลยครับอันนี้นะครับเราก็มาอยู่ที่หมู่บ้านอนุรักษ์ควายไทยนะครับอำเภอศรีประจันนะครับจังหวัดสุพรรณบุรีครับเดี๋ยวเราไปดูข้างในกันเลยดีกว่าครับชื่ออะไรครับชื่อเอ็นครับอ๋อครับไม่ทราบว่าก่อนนี้ชื่ออะไรครับชื่อของสิอ๋อครับคืออยากทราบว่าหมวกนี้ครับมันคืออะไรครับมีความหมายว่าไงใส่ที่เราใส่หมวกอย่างเงี้ยว่าเวลานักท่องเที่ยวมาก็จะบริจาคให้กับควายแล้วก็จะไปซื้อกล้วยให้กับควายกล้วยน้ำปลาอ๋อครับแล้วอาหารเสริมให้กับควายครับแล้วถ้าตัวที่ไม่มีหมวกนี่ครับมีหมวกก็ปกติค่ะตัวไหนที่มีหมวกคือเข้าแสดงครับก็คือตัวนี้นี่คือเป็นตัวที่ได้รับการถ่ายชีวิตมาใช่ไหมครับแล้วต่อไปอยากถามอยากทราบว่าการเลี้ยงดูในแต่ตัวนี้มีความเท่าเทียมกันไหมครับก็เท่ากันเหมือนกันขั้นตอนการเลี้ยงดูนี่เป็นยังไงบ้างครับในวันหนึ่งวันของการเลี้ยงดูควายก็ตื่นเช้ามาก็เก็บที่ให้มันเก็บตัวให้มันเนี่ยครับแล้วก็ล้างแล้วก็อาบน้ำครับผมแล้วก็พาไปเดินเล่นนี้ใช่ไหมครับไปสู่อากาศแล้วก็ไปกินหญ้าอยู่ฝั่งนี้ครับแล้วก็จะตัดหญ้าสดแล้วส่วนใหญ่ควายนี่จะส่วนใหญ่ควายที่มานี่จะเป็นแบบจากการถ่ายมากกว่าใช่ไหมครับควายจากครับผมน้อยที่ยามได้ผลจากครับโอเคครับขอบคุณมากครับThank you.
ครับสวนสมุนไพรแห่งนี้นะครับก็ได้มีกระบวนการนะครับที่ทำให้สมุนไพรเนี่ยปลอดจากสารพิษนะครับแล้วขั้นตอนเนี่ย ในการทำนะครับก็คือเมื่อเราทำเสร็จแล้วเนี่ยเราก็สามารถนำเอาไปใช้ในการบริโภคก็ได้หรือนำไปค้าขายก็ได้ครับแต่ว่าที่สำคัญเลยก็คือสมุนไพรเนี่ยสามารถนำไปรักษาโรคได้ครับเราก็จะไปดูกันเลยครับคนสงสัยไหมครับว่ามูลของควายหรือขี้ของควายเนี่ยมันทำประโยชน์อะไรได้บ้างหรือเอาไปทำอะไรได้บ้างวันนี้ทางเราเลยจะทำสกู๊ปพิเศษเพื่อบอกประโยชน์ของขี้ควายที่เราเรียกกันบ้านๆเนี่ยว่ามันสามารถนำไปทำอะไรได้บ้างและทำอะไรให้เกิดประโยชน์สูงสุดได้บ้างโดยพี่ก๊อฟได้จัดหาข้อมูลเพื่อแนะนำความรู้ประโยชน์ของขี้ควายไว้แล้วช่วงนี้เราไปชมกันเลยครับช่วงหาสาระบายนิพัฒน์แจ้งเกษมสวัสดีครับทุกท่านผมก๊อฟนิพัฒน์วันนี้ผมจะพาทุกท่านมาดูข้อมูลเรื่องขี้ๆกันนะครับเมื่อควายขับถ่ายออกมาแล้วนั้นขี้ของมันใช่ว่าจะไร้ค่าเพราะสามารถนำไปทำปุ๋ยชีวภาพที่เป็นมิตรกับพืชและสิ่งแวดล้อมอีกทั้งขี้ควายสามารถนำไปเข้าสู่กระบวนการหมักเพื่อกันให้เป็นพลังงานก๊าซได้อีกด้วยเห็นไหมครับขี้ควายนั้นได้สร้างเม็ดเงินให้แก่เกษตรกรนี่แหละครับคือเรื่องขี้ที่ไม่ใช่ขี้เอาซะเลยครับเพื่อนๆผมแล้วผมรู้ไปพอสมควรแล้วใช่ไหมครับแล้วก็พวกเราก็ขอบคุณสถานที่หมู่บ้านอนุรักษ์ควายไทยอำเภอศรีประจันจังหวัดสุพรรณบุรีและบึงฉวาบเฉลิมพระเกียรติอำเภอเดินบางนางบวชจังหวัดสุพรรณบุรีสำหรับวันนี้ขอขอบคุณครับเอ้าทำไมก็มกูกล้องเล่นต่อดิคุณเกิดที่ไหนอ่ะช่วยร้องหน่อยครับพวกคุณได้เอาเสียงง่ายช่วยตอบพวกผมหน่อยได้ไหมครับคุณครับอุ้ยเขาบอกว่าอะไรเหรอชื่ออะไรเหรอเป็นชื่ออะไรครับร้องหน้าที่ช่วงหาสาระช่วงหาสาระตุ๊กตา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 ตุ